สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วเกษตรผสมประสานค่ะเนาะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาปลูกหญ้านีเปียนะคะเนาะหญ้านีเปียก็จะมีว่าเตรียมสถานที่ปลูกเนาะมันก็จะมีอายุได้ประมาณหกเจ็ดปีนะคะเนาะปลูกรอบเดียวก็จะใช้ได้เนาะวันนี้ก็จะมาพามาปลูกหญ้านะคะก็จะปลูกบริเวณด้านนี้เนาะที่บางๆเนาะด้านข้างก็ปลูกหญ้าหวานนะคะหญ้านีเปียก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหญ้านีเปียนะคะอันนี้แม่แก้วชำไว้ปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็ได้หนึ่งปีก็ตัดไปสองตอแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็เหลือเอาไว้นะคะนี่หญ้านีเปียนะคะอันนี้จะเป็นหญ้าหวานนะเป็นหญ้าหวานแต่แม่แก้วจะปลูกหญ้านีเปียนะคะเพื่อนเนาะอันนี้ก็ฝนตกมาก็เสียบเลยค่ะเนี่ยก็ปลูกง่ายเนาะปลูกง่ายค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีเลยเนาะอันนี้แม่แก้วก็ฟันตัดสองท่อนแล้วก็เสียบลงไปให้มันตามันลงไปเลยนะคะเนี่ยก็จะปลูกผสมกับหญ้าไปเลยก็เดี๋ยวพาเดินดูด้านนู้นเนาะตอนแรกก็หว่านหญ้านี่ก็หว่านหญ้าเหมือนกันเนาะพอหญ้าอะไรขึ้นก็ให้มันขึ้นไปเลยหว่านแล้วรอบนึงเนาะแต่ว่าจะเสียบเป็นหญ้านีเปียผสมกันไปนะคะด้านนี้ก็จะเป็นปลูกหญ้านีเปียเนาะแต่เวลาตัดเราต้องตัดให้มันสั้นๆเนาะอันนี้ก็จะตัดให้มันรัดใหม่อีกเนาะนี่ก็ปลูกได้หลายปีแล้วค่ะเนี่ยด้านนู้นก็ปลูกด้วยนะคะนี่ค่ะลักษณะของหญ้านีเปียนะคะถ้ามันงามมันก็จะต้นใหญ่นะคะสูงเนาะเราก็ตัดให้มันรัดไปแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะดูวิธีปลูกกันเลยนะคะตัดของสองข้อประมาณนี้ปลูกเหมือนมันสองท่อนตอนนี้แม่แก้วก็ท่อนเสร็จแล้วเนาะท่อนประมาณนี้ก็จะนำใส่ถุงปุ๋ยไปปลูกเลยนะคะเนาะวันนี้ก็สายแล้วนะคะฝนก็กำลังมาค่ะแม่แก้วท่อนได้ประมาณ4กองเนาะเดี๋ยวก็จะพาใส่ถุงปุ๋ยไปปลูกนะคะลาปลูกเราจะต้องเอาตาขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยเอาตรงนี้ทิ่มลงไปเนาะเอาตาขึ้นนี่เราก็เรียงเอาตามันขึ้นแบบมันสำปะหลังนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงปุ๋ยไปปลูกนะคะจะเดี๋ยวไปชมตอนปลูกเลยนะคะเดี๋ยวไปชมตอนปลูกเลยค่ะเนี่ยใส่ถุงปุ๋ยไปประมาณนี้นะคะ
วันนี้จะเซ็ตไหมเนี่ยฝนจะมาก่อนทีนี้ก็ประมาณนี้เด้อพอมันรัดขึ้นมามันก็จะเป็นโตเป็นกอแบบนี้เนาะถ้าเราฟันเนาะปลูกไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวคือปลูกไปเลยน้ำมันท่วมตอนนี้ก็จะมาปลูกใหม่มีผู้ช่วยปลูกด้วยพอก่อนอัปเดตเสร็จแล้ว3ถุงปุ๋ยเสร็จแล้วนะได้นะปลูกผลป่ายาเลยปลูกผลป่ายาเลยเดี๋ยวมันก็คืนเนี่ยตัดออกเดี๋ยวรถไถโดนเนาะแค่นี้แหละคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอัปเดตล่าสุดเสร็จแล้วค่ะ3ถุงปุ๋ยเนาะเป็นเวลาเที่ยงพอดีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ